สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูจ้าจ๋าอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคุณครูมีแบบฝึกพิมพ์มาให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์กันนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยนำวิธีการเข้าแบบทดสอบพิมพ์ออนไลน์เนี่ยมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกครั้งนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยเรามาเรียนรู้วิธีการเข้าแบบฝึกพิมพ์ออนไลน์กันเลยนะคะตัวอย่างที่1ก็จะเป็นวิธีการเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะเมื่อนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อนักเรียนเลือกเรื่องทดสอบการพิมพ์แล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ทีนี้จากตัวอย่างคุณครูได้พิมพ์ไปแล้วนะคะในส่วนแรกคำที่นักเรียนพิมพ์ถูกต้องจะขึ้นเป็นสีม่วงถ้าพิมพ์ผิดจะเป็นสีเทาช่องถัดมานะคะก็คือคำที่นักเรียนพิมพ์ได้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทดสอบการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นผลสรุปการทดสอบการพิมพ์ของนักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนแรกก็จะเป็นเวลาในการทำแบบฝึกพิมพ์ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นความเร็วนะคะก็จะบอกว่านักเรียนเนี่ยพิมพ์ได้กี่คำต่อนาทีต่อมานะคะก็จะเป็นการเข้าใช้งานด้วยโทรศัพท์เมื่อนักเรียนเปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเข้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองทีนี้เมื่อนักเรียนเปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเนี่ยเลื่อนไปหาเบราว์เซอร์ในเครื่องของนักเรียนจากตัวอย่างเนี่ยคุณครูก็จะเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome เหมือนเดิมให้นักเรียนคลิกที่ไอคอนเบราว์เซอร์นะคะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำการค้นหาคำว่าบทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้ให้นักเรียนเนี่ยคลิกเลือกคำว่าบทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์ของ www.typingstudy.com นะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้ทีนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามันก็จะเหมือนกับวิธีการเข้าด้วยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเลยต่างกันที่ขนาดของหน้าจอนะคะทีนี้นักเรียนก็ดูแท็บซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็จะเห็นเมนูมีให้นักเรียนเลือกฝึกพิมพ์มากมายเลยจากนั้นเมื่อนักเรียนเนี่ยพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นผลสรุปการทดสอบการพิมพ์ของนักเรียนขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนแรกก็คือเวลาในการทำแบบฝึกพิมพ์ส่วนต่อมานะคะความเร็วในการพิมพ์ก็จะขึ้นว่านักเรียนเนี่ยพิมพ์ได้กี่คำต่อนาทีก็จะขึ้นมาดังตัวอย่างเลยค่ะสำหรับวิธีเข้าใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยกดหยุดเล่นวิดีโอหรือปุ่มพอสนะคะเพื่อเข้าไปในบทเรียนออนไลน์ทำแบบฝึกพิมพ์ที่คุณครูได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนค่อยมากดเริ่มเล่นวิดีโอเพื่อเรียนรู้เนื้อหาถัดไปกันนะคะเมื่อนักเรียนได้ฝึกพิมพ์ออนไลน์กันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีเก็บความรู้เพิ่มเติมก่อนเรียนมาฝากนักเรียนกันนะคะสำหรับเก็บความรู้เพิ่มเติมในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้คีย์รัดเรียกคืนหน้าต่างบนเว็บไซต์ที่เพิ่งปิดไปนะคะด้วย3ปุ่มคีย์รัดนั่นก็คือปุ่มคอนโทรลปุ่มชิปและปุ่มทีสามปุ่มนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกคืนหน้าต่างเว็บไซต์นะคะที่เราค้นหาแล้วเราเผลอกดปิดไปเนี่ยบนหน้าเว็บไซต์ก็จะเรียกให้กลับคืนมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องค้นหาข้อมูลนั้นใหม่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะจากตัวอย่างนักเรียนก็จะเห็นคุณครูเนี่ยหาข้อมูลไว้2แท็บนะคะอันนี้แท็บที่1และแท็บที่2สมมติว่าคุณครูได้เผลอปิดแท็บที่1ไปและเราต้องการที่จะเรียกกลับคืนมาให้นักเรียนกดคอนโทรลชิปและทีนะคะเราก็จะทำการเรียกคืนหน้าต่างกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับเก็บความรู้ที่คุณนำมาฝากคุณครูก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเนื้อหากันเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูจ้าจ๋าก็จะมาสอนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์จุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะคะข้อที่1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์
ข้อที่2นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งานลิขสิทธิ์ได้ถูกต้องข้อที่3นักเรียนมีทักษะการใช้งานลิขสิทธิ์และกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและข้อสุดท้ายข้อที่4นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะว่าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคอมพิวเตอร์มาคอยควบคุมคนที่ทำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์นั่นเองกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะเป็นข้อกำหนดระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การใช้งานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนั่นเองประเทศไทยเนี่ยมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะก็เพราะว่าพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีหรือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยโดยรายละเอียดต่างๆของกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนสามารถศึกษาได้จากลิงก์ที่คุณครูได้ให้ไว้ในบทเรียนออนไลน์นะคะโดยมีพระราชบัญญัติแต่ละฉบับดังนี้นะคะพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปีพ.ศ.2560ก็จะมีมาตรการต่างๆมากมายดังรูปภาพที่คุณครูได้ขึ้นให้ดูนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างการกระทำที่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เลยการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลเนี่ยให้บุคคลอื่นซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญโดยที่ผู้ส่งเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับปฏิเสธได้เช่นการส่งอีเมลไปก่อกวนส่งไปแกล้งโดยที่ผู้รับเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะข้อที่2นะคะการกดไลค์โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่3การกดแชร์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นจนเกิดความเสียหายข้อที่4นะคะการที่ผู้ดูแลหรือแอดมินเพจเนี่ยพบข้อความการแสดงความคิดเห็นนะคะที่ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช่นมีคนเอาคลิปรูปภาพมาโพสต์ใต้คอมเมนต์หรือเพจเราเนี่ยแล้วเราก็เพิกเฉยก็ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช่นกันนะคะต่อมาข้อที่5การโพสต์สื่อลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนนะคะแบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันค่ะถัดมานะคะข้อที่6โพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนแล้วไม่ปิดบังใบหน้าก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะยกเว้นกรณีที่เป็นการเชิดชูชื่นชมอย่างให้เกียรตินั่นเองถัดมานะคะข้อที่7การละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงรูปภาพและวิดีโอนะคะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะข้อที่8นะคะการโพสต์ด่าว่าผู้อื่นหรือข้อความเท็จนะคะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญานะคะและข้อสุดท้ายข้อที่9การแชร์รูปภาพของผู้อื่นในเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้หากผู้นั้นไม่ยอมก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะจากตัวอย่างทั้ง9ตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมีเนื้อหามากกว่านี้แต่จากตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนลองมาสรุปข่าวที่1กันเลยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นนะคะครูจึงมีข่าวมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์กันดูค่ะโดยรายละเอียดในการวิเคราะห์ข่าวมีดังต่อไปนี้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็แหล่งที่มานะคะซึ่งข่าวที่1เนี่ยคุณครูได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ในบทเรียนออนไลน์แล้วค่อยกลับมาสรุปในคลิปวิดีโอนี้กันต่อนะคะให้นักเรียนกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอหรือปุ่มพอสกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์การคอมเมนต์หมิ่นประมาท
โดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายทั้งที่เราเนี่ยก็ไม่รู้ความเป็นมาว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จนทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงทรัพย์สินซึ่งการกระทำเหล่านี้นะคะก็จะทำให้โดนฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจงคิดไว้เสมอว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรให้ถูกใจเราทุกคนได้การที่เราจะไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรควรที่จะคิดไต่ตองให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหากับตัวเราได้ต่อมานะคะเราก็มาต่อกันในเรื่องที่คุณครูเนี่ยคิดว่านักเรียนน่าจะเจอบ่อยเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผิดลิขสิทธิ์ไหมต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าและทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะได้ให้ความหมายของลิขสิทธิ์ไว้ว่าลิขสิทธิ์คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์นะคะโดยที่ไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสรรค์นะคะจะต้องเป็นงานที่ตรงตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองโดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์นะคะโดยไม่ต้องจดทะเบียนแล้วถ้าเราต้องการใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ล่ะเราจะทำยังไงได้บ้างมันก็จะมีในส่วนของการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรมนะคะหรือว่า Fair Use นั่นเอง Fair Use เนี่ยเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะที่กฎหมายระบุให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของงานเช่นการนำไปใช้ในการเรียนการสอนการรายงานข่าวและการกระทำที่ไม่ต้องการหาผลกำไรเป็นต้นโดยจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะก็คือข้อที่1วัตถุประสงค์และลักษณะของการนำไปใช้งานลิขสิทธิ์ข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับผู้ที่นำไปใช้เนี่ยต้องใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือการหากำไรและไม่มีเจตนาที่จะทุจริตนะคะต่อมาข้อที่2ลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับผู้ที่นำไปใช้เนี่ยจะต้องพิจารณาระดับความสร้างสรรค์ของผลงานนั้นๆว่าผลงานนั้นเนี่ยใช้ความวิริยะอุตสาหะหรือใช้จินตนาการสูงหรือไม่เช่นนวนิยายนะคะหรือรายงานเหตุการณ์เฉพาะต่างๆเราก็ไม่ควรนำผลงานเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เพราะว่าถือว่าไม่เป็นธรรมข้อต่อมานะคะข้อที่3ปริมาณของการนำงานไปใช้นะคะข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับการที่เรานำผลงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้ในปริมาณที่มากเกินไปหรือนำไปใช้น้อยแต่เป็นส่วนที่สำคัญก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะคะข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่4ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับการนำงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยของบุคคลอื่นไปใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรของเจ้าของผลงานเพราะอาจจะทำให้ผลงานของเขาเนี่ยขายไม่ได้ทีนี้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างและช่วยกันคิดวิเคราะห์ข่าวอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มากขึ้นนะคะเราลองมาวิเคราะห์ข่าวกันเลยค่ะโดยรายละเอียดในการวิเคราะห์ข่าวมีดังต่อไปนี้นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็แหล่งที่มานะคะคุณครูก็ได้ให้ลิงก์ข่าวไว้ในบทเรียนออนไลน์นะคะชื่อลิงก์ว่าสรุปข่าวที่2ให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอหรือปุ่มพอสนะคะเพื่อไปอ่านคิดวิเคราะห์ข่าวเรื่องนั้นแล้วค่อยกลับมาที่วิดีโอนี้นะคะเพื่อทำการสรุปพร้อมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเว็บหนังออนไลน์นะคะทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์หลายๆเรื่องหลายๆค่ายทำให้เกิดการสูญเสียรายได้มีผลกระทบต่อผลกำไรที่ควรจะได้นะคะเพราะจากที่คนจะไปดูภาพยนตร์ที่โรงหนังหรือซื้อแผ่นซีดีมาดูนะคะก็ไม่อยากเสียตังค์ทำให้ไปดูฟรีผ่านเว็บออนไลน์จนส่งผลกระทบทำให้เจ้าของภาพยนตร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะคะรวมไปถึง
เว็บหนังออนไลน์เนี่ยได้มีการแอบแฝงการโฆษณาเว็บพนันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างของการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมข้อที่1 นักเรียนเอาสำเนาข้อความบางส่วนในบทความนะคะมาเพื่อทำแบบฝึกหัดอันนี้ถือว่าใช้ได้ต่อมาข้อที่2นะคะผู้สอนทำการดัดแปลงผลงานเพื่อประกอบการสอนนะคะแจกจ่ายจำนวนจำกัดเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและมีการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้แสวงหากำไรอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาข้อที่3นะคะการสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีไว้จำหน่ายสามารถสำรองไว้ได้นะคะเพื่อป้องกันการสูญหายและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4การนำงานลิขสิทธิ์นะคะมาใช้เพื่อสังคมโดยคัดลอกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสิ่งใหม่และมีการอ้างอิงในงานวิจัยนะคะเพื่ออธิบายความคิดเห็นของผู้เขียนแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเมื่อเราได้รู้ตัวอย่างการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมกันแล้วต่อมาเราก็มาดูอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมในข้อที่1 นะคะการดาวน์โหลดเพลงของผู้อื่นไปขายเนี่ยถือว่าทำไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายข้อที่2 นะคะผู้สอนถ่ายเอกสารหนังสือเพื่อขายให้กับนักเรียนจำนวนมากจนทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสูญเสียรายได้อันนี้ถือว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยขาดรายได้และผลกำไรที่ควรจะได้นั่นเองข้อต่อมานะคะข้อที่3การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบทดลองใช้หรือแชร์แวร์อย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะหมดอายุการใช้งานไปแล้วถ้าหากเรายังทำการใช้งานต่อหรือปลอมแปลงโปรแกรมทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะผู้นำไปใช้เนี่ยมีเจตนาทุจริตโดยการนำงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้โดยไม่อ้างอิงจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจว่างานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของตนเองแบบนี้ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในคาบเรียนนี้ทีนี้นะคะเวลานักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนักเรียนก็จำเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็เพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ก่อให้เกิดผลเสียแล้วก็ผลกระทบต่อตนเองซึ่งเราจะต้องระมัดระวังกันอย่างมากนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูจ๊ะจ๋าก็หวังว่าเนื้อหาความรู้ที่คุณครูได้นำมาสอนก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ